สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มาอัปเดตหลายๆอย่างรวมกันนะครับก็ทั้งเรื่องสายนาฬิกาที่มีคนถามถึงเยอะนะครับที่ต้องจะทำรีวิวตัวของ Apple Watch Series 6มีคนถามเรื่องสายตัวนาฬิกาที่เป็นแบบสายที่ผมใช้ตัวสายหนังสีน้ำตาลว่าอันนั้นมันคืออะไรซื้อได้ที่ไหนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงไปในวิดีโอนี้ไปเลยทีเดียวนะครับซึ่งขออภัยด้วยที่ไม่ได้ค่อยได้ตอบอะไรพวกนี้มีคนถามเข้ามาเยอะจริงแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะอัปเดตก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวหูฟัง Jabra Elite 75T นะครับที่ตอนนี้มันอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ตัวหูฟังเนี่ยมันมีตัว Active Noise Cancellation ตกลงแล้วมันโอเคไหมแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวของ AirPods Pro อันไหนมันเงียบกว่ากันอันไหนมันโอเคหรือแบบมันแตกต่างกันไหมในเรื่องของ ANC ทั้งของหูฟังทั้งคู่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่นึกไว้ก็จะมาอัปเดตว่าในช่วงนี้เดี๋ยวจะได้เจอรีวิวอะไรบ้างนะครับซึ่งก็มีคนถามถึงรีวิวของตัว iPhone 12ว่าแบบผมซื้อตัวไหนอะไรเงี้ยก็จะมาพูดถึงในวิดีโอนี้นะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องสายนาฬิกาที่อยู่ในรีวิว Apple Watch Series 6ว่าอันหลักๆเนี่ยก็คือไออันสายอันเนี้ยมันคืออันที่ผมซื้อมาจากใน Shopee 150บาทตรงนั้นซึ่งไอตัวแบบใสเนี่ยจริงๆคือถ้าบางร้านเขาก็จะมีที่เป็นสายแบบใสๆแบบเคลียร์เงี้ยครับก็จะมีอันที่เป็นแบบใสที่เป็นแบบสีแดงใสสีน้ำเงินใสสีเหลืองใสอันนั้นก็ไปลองเลือกกันดูนะครับแต่เนี้ยผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือเป็นวัสดุเดียวกันที่มันจะมีความแข็งถ้าเทียบกับสายที่เป็นของ Apple เลยเนี่ยมันจะมีความอ่อนตัวกว่าแต่อันเนี้ยฟีลลิ่งเนี่ยมันจะได้เหมือนคล้ายๆนาฬิกากลุ่ม G-Shock Casio G-Shock อะไรเงี้ยผมก็เลยซื้อมานะครับซึ่งตั้งใจซื้อมาเพื่อที่จะใช้ถ่ายในตัวของรีวิว Apple Watch Series 6เป็นหลักนั่นแหละนะครับแล้วก็เท่าที่ใช้มาใส่เล่นได้ไม่มีปัญหาฟีลลิ่งดีโอเคเพียงแต่ว่าตอนใส่มันจะแบบด้วยความสายมันแข็งอ่ะก็คือต้องปรับสายให้มันกระชับไปเลยมันถึงจะโอเคนะครับตรงนี้เพราะว่าพอใส่หลวมนิดนึงเนี่ยมันจะโครงๆมันจะแบบด้วยตัวสายมันจะกระด้างมันจะแบบความโค้งความอะไรเงี้ยมันดูแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ต้องใส่กระชับไปเลยตรงนั้นซึ่งถ้าใส่เล่นโอเคแต่ถ้าใส่เพื่อที่จะเอาไปวิ่งไปเข้ายิมไปเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะไม่โอเคในแง่ว่ามันคือด้านหลังเวลาใส่ตัวเรือนนาฬิกาเข้าไปที่สายอ่ะมันจะเป็นเหมือนล้อมกรอบพลาสติกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นตอนที่มันมีเหงื่อออกหรือสมมติในแบบช่วงที่เราใช้ในแบบทั่วๆไปเนี่ยแล้วเรามีล้างมือเนี่ยแล้วไปโดนนาฬิกาเนี่ยตรงขอบที่เป็นพลาสติกของตัวกรอบที่มันเป็นโปรเทคด้วยเนี่ยมันจะอมน้ำไว้ข้างในอยู่ประมาณนึงแล้วก็สายนาฬิกาอันถัดมานะครับที่มีคนถามถึงเยอะมันคืออยู่ในหน้าปกของตัวรีวิว Apple Watch Series 6ด้วยแหละก็คือสายหนังตัวนี้เลยอันเนี้ยเป็นตัวที่ผมใช้มาหลายปีแล้วเหมือนกันก็ซื้อมาจากในไม่ dot live ในร้าน dot live เนี่ยก็ใน i studio by copperwire ซึ่งเขาเป็นเครือเดียวกันตรงนั้นซื้อมาในราคาประมาณ1,000น่าจะประมาณแบบไม่เกินแบบ1,500ประมาณ 1,500-1,700 อะไรประมาณเนี้ยแต่คือด้วยความมันหลายปีแล้วอะผมก็เลยไม่ได้ตอบใครว่าผมซื้อที่ไหนเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าตอนเนี้ยเขายังมีจำหน่ายอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าของพวกเนี้ยมันจะเหมือนพอมาแล้วพอหมดรุ่นเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนของเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆถามว่ายี่ห้ออะไรเนี่ยเอาจริงผมยังจำไม่ได้แล้วเพราะว่าบนนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้มีบอกใช่ที่อ๋อโอเคผมเจอละมันคือยี่ห้อ SLG Design SLG Design ผมรู้จะเห็นหรือเปล่ามันอยู่สลักอยู่ตรงนี้ครับสิ่งที่ผมชอบในสายนาฬิกาเนี้ยคือพอใช้ไปอ่ะด้วยความพอเป็นหนังแท้สีมันก็จะแบบเปลี่ยนความเข้มมันก็จะแบบเข้มขึ้นตอนที่ซื้อมาตอนแรกมันจะไม่เข้มแบบนี้พอมันถูกใช้งานด้วยความเป็นหนังแท้พอมันมีแบบการแบบผิวสัมผัสที่มันแบบโดนอากาศโดนแบบเหงื่อโดนความชื้นโดนอะไรเนี่ยโดนแบบความสกปรกอะไรเข้าไปผสมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีให้มันมีความเข้มขึ้นตามสไตล์ของหนังแท้ตรงนี้อันนี้ก็นำมาบอกกันไว้นะครับแล้วก็เรื่องถัดมาก็คือเรื่องของตัวหูฟังตัวของ Jabra Elite 75T ที่มันมีอัปเดตเรื่องของ ANC เข้าไปเนี่ยก็มีคนถามถึงว่ามันเทียบกับตัวของAirPods Pro มันได้ความเงียบเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ผมลองให้แล้วนะครับจริงๆเนี่ยทั้งคู่เนี่ยผมว่าถ้าในพื้นฐานเนี่ย
พอตัว Elite 75T มันอัปเดตตัว ANC เข้ามาพื้นฐานพอเรื่องเกี่ยวกับตัดเสียงรบกวนอ่ะผมว่าทำได้พอๆกันที่แบบผมลองนะคือผมไปลองในหลายๆสถานการณ์หลักๆ ก็คือในชีวิตประจำวันผมอยู่ในแนวรถไฟฟ้าผมลองอยู่แบบเส้นๆบริเวณแถวแบบสถานีรถไฟฟ้าอะไรแบบนั้นเลยดูว่ามันตัดเสียงรบกวนแตกต่างกันไหมนะครับพบว่าทำได้พอๆกันในเบื้องต้นเพียงแต่ว่าถ้าถามลงไปลึกว่าอันไหนที่มันทำได้เงียบกว่าระหว่างหูฟัง2ตัวนี้เนี่ยตอบได้เลยว่ามันคือตัว Jabra Elite 75T เนื่องด้วยจากรูปแบบรูปทรงของตัวหูฟังมันต่างกันมันทำให้การบล็อกเสียงรอบนอกมันทำได้ดีไม่เท่ากันนะครับอย่างของตัวของ AirPods Pro อย่างที่ทุกคนรู้กันถ้าใครที่ใช้เนี่ยคือมันเป็นตัวแบบ In-Ear แต่คือมันไม่ได้เป็น In-Ear จ๋าๆที่มันแบบเขายัดเข้าไปในหูแล้วมันบล็อกแบบอึ้งอะไรอย่างงั้นแต่คือตัวของ Jabra Elite 75T มันคือเป็นลักษณะที่เป็น In-Ear ที่พอใส่เข้าไปในหูเราจะรู้สึกว่ามันตื้อๆอื้อๆนิดนึงตามสไตล์ของหูฟังอินเอียร์พอมันมีตัว ANC เข้ามาด้วยเนี่ยมันเหมือนแบบมันช่วยได้อีกหน่อยนึงซึ่งพื้นฐานอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวของ Jabra Elite 75T อ่ะมันทำได้ดีอยู่แล้วพอมันมีตัว ANC เข้ามามันเหมือนเพิ่มเข้ามาอีกประมาณสัก 10-15% ในความเงียบมันก็จะได้ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าพื้นฐานถ้าเอาแค่ฟีเจอร์ ANC ทั้งคู่ทำได้เหมือนกันแต่คือพอรูปแบบตัวหูฟังรูปทรงหูฟังที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นจุดแตกต่างแล้วก็ด้วยความตอนนี้ที่เมืองนอกเพิ่งเปิดตัว Jabra Elite 85T ออกมาก็จะมีคำถามว่าอย่างนี้รอดีไหมแล้วมันต่างอะไรกับ 75T นะครับเท่าที่ผมอ่านเนี่ยก็คือตัวไมโครโฟนรอบตัวหูฟังเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับตัว 75T ซึ่งไมโครโฟนรอบตัวที่มีเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะช่วยการตัดเสียงตัว ANC เนี่ยได้แอดวานซ์มากขึ้นตรงนั้นเป็นสิ่งที่จะบราโฆษณานะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูตอนที่มาขายในไทยนะครับซึ่งเท่าที่ผมตามหาข้อมูลตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าตัวของ 85T เนี่ยน่าจะมาขายก่อนสิ้นปีก็คือช่วงประมาณเดือนธันวาคมนี่แหละน่าจะเริ่มเข้ามาขายตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้าใครจะรอก็รอถ้าเป็นผมแนะนำตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันอีกแป๊บเดียวรอก็ได้แล้วลองไปลองดูว่าระหว่างตัว 85T กับตัว 75T เราโอเคตัวไหนนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยตัวของ 75T มันก็มีโปรโมชั่นลดราคาลงมาเหลือประมาณ5,900 นะถ้าผมจำไม่ผิดราคาประมาณ 5,900 ตรงนั้นอันเนี้ยก็ไปลองกันดูถ้าใครรอแล้วไปฟังทีเดียวรวบยอดแล้วค่อยตัดสินใจซื้อก็ได้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ถัดมาอีกอันนึงก็คือตัวลำโพงตัวเล็กยอดฮิต JBL Go รุ่นที่3กำลังจะมาขายในไทยแล้วใครที่รีรออาจจะซื้อตัว Go 2อยู่ในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยว Go 3มาแล้วนะครับตรงนี้เท่าที่ผมสอบถามไปทางมหาจักรนะเดี๋ยวจะเข้ามาขายแล้วแล้วก็เดี๋ยวคงได้รีวิวกันเดี๋ยวคงทำเปรียบเทียบเรื่องเสียงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับในส่วนของตัว JBL Go 3นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่อยากอัปเดตว่าช่วงเนี้ยจะมีรีวิวอะไรบ้างเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอช่วงปลายปีเนี่ยมันมีของออกเยอะมากถ้าเป็นในอเมริกาถ้าใครที่ตามดูยูทูบเบอร์หลายๆคนจะเรียกเดือนตุลาคมว่าเป็นTechtober ก็จะเป็นแบบโหเดือนที่มันมีของพวกกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มของแกดเจ็ตเนี่ยออกเยอะแต่คือในบ้านเราก็เหมือนจะเลทออกมานิดนึงเป็นเดือนเนี่ยประมาณพฤศจิกายนที่แบบเหมือนรวมกันเนี่ยออกมาหลายอย่างมากนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือตัว iPhone มีคนถามว่าตกลงผมสรุปว่าผมจะใช้ตัวรุ่นไหนเป็นหลักอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าผมน่าจะใช้ตัวของ iPhone 12 Proไม่ขึ้นไปเป็นตัว Max ไม่ขึ้นไปเป็น12 Pro Max เนื่องด้วยจากตัวไซส์ที่ผมเคยใช้ตอนไซส์ตัวใหญ่ใช้ตอนถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยครั้งสุดท้ายที่ใช้ก็คือตัว iPhone XS Max ที่พอถือแล้วผมไม่ชอบตรงที่ฟิลลิ่งมันใหญ่เกินไปมันแบบถือแล้วแบบไม่ชอบพอมาปีนี้มันก็มีแตกต่างเรื่องกล้องนะในตัวของกลุ่ม Proก็โอเคว่าตัว Pro Max ตัว12 Pro Max มันก็เซนเซอร์ในกล้องหลักมันใหญ่ขึ้นกว่าถ่ายภาพกลางคืนดีกว่าแต่คือถ้าจะซื้อมาใช้งานมันกลายว่าเราจะซื้อมาแค่เรื่องนี้เองเหรอตอนนี้กล้องรอบตัวผมเยอะมากผม
ผมมีกล้องแบบทั้งเนี่ยใน mirrorless ก็มีกล้อง compact ก็มีกล้อง action cam ก็มีเนี่ยเอามันใช้ในหลายอย่างมากก็เลยแบบเอ๊ะเราจำเป็นต้องซื้อต้องยอมซื้อตัวของ iPhone 12 Pro Max นะที่ตัวใหญ่ขึ้นและได้เซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นตรงนั้นแต่คือแลกมากับว่าเราไม่ชอบเรื่องขนาดที่มันถือลำบากอะไรเงี้ยก็เลยมาถามตัวเองว่าเราจะยอมไหมก็ได้คำตอบว่าไม่ยอมเพราะว่าไอตอนรีวิวอาจจะสนุกในเรื่องการถ่ายรูปตอนกลางคืนนั่นนู่นนี่แต่คือเราต้องถือไปอีกอย่างน้อยปีนึงถึงปีหน้าว่าแบบรอตัวใหม่ออกมาแล้วเราค่อยซื้อใหม่ตรงนั้นไม่ยอมเพราะรู้สึกไม่อยากจะเป็นทุกขลาภในการแบบถือตัวเครื่องแล้วก็ตอนใส่กระเป๋ารู้สึกมันเกะกะไปหมดตรงนั้นก็เลยจบที่ตัวของ iPhone 12 Pro สีกาไฟท์ถ้าแบบเห็นสีกาไฟเดี๋ยวได้เครื่องมาสีกาไฟแล้วเดี๋ยวดูว่าโอเคถ้ามันโอเคก็ใช้ยาวถ้าไม่โอเคเดี๋ยวขอไปดูตัวสีน้ำเงินก่อนตรงนั้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ซื้อมารีวิวด้วยพร้อมๆกันก็คือตัวของ iPhone 12 mini ผมไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อตัว Max นะครับแล้วก็ด้วยความตัวของ12ธรรมดามันคือตัวไซส์เดียวกับตัว12 Pro Maxตรงนั้นก็เลยแบบตัดไปแล้วก็ซื้อเป็นตัวเล็กไปเลยเพราะผมรู้สึกว่าตัวเล็กอ่ะมันมีเรื่องให้พูดถึงได้ในแง่การรีวิวของผมนะผมที่ผมลำดับบุลเลตไว้ในหัวแล้วก็จดไว้เนี่ยก็คือตัว12มินิมันก็มีสตอรี่ที่พูดถึงได้ว่าตัวเล็กแบบนี้เนี่ยถ้าคุณมาจากในตัวของ iPhone 5 iPhone 5S อะไรนะที่คุณเคยชอบเครื่องเล็กๆตัวเครื่องสเปคแรงๆ performance ดีๆเนี่ยพอสมมติถ้าเป็นตัว12มินิมันแบบ feeling เป็นยังไงพอเทียบกันตอนถือตอนอะไรงั้นก็เลยตัดสินใจว่าเป็น12มินินี่แหละนะครับก็ประมาณนี้สำหรับในช่วงเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปถึงช่วงปลายปีนะครับส่วนปีหน้าที่วางแพลนไว้ก็อาจจะมีทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมอย่างเช่นการออกไปเที่ยวข้างนอกการออกไปแบบร้านอาหารออกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในจังหวัดอื่นๆตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้ตกผลึกว่าจะอยู่ในช่องเดิมหรือจะเปิดช่องใหม่อันนี้ถามความเห็นคนที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วยว่าอยากเห็นให้มันอยู่ในช่องเดียวกันไหมไอ้เรื่องแบบที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องแบบแกดเจ็ตไม่เรื่องเกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีซะทีเดียวเนี่ยเอามารวมอยู่ในช่องนี้ช่องหลักปกติหรือแยกไปช่องหนึ่งไปเลยตรงนั้นตรงนี้ลองเสนอความเห็นให้ผมได้รับทราบกันหน่อยว่าคนดูอยากเห็นยังไงนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ลืมพูดถึงก็คือในช่วงที่ผ่านมาผมโพสต์ในส่วนของคอมมูนิตี้ใน YouTube ก็จะมีที่คนเข้ามาแบบคอมเมนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจเยอะเอาจริงในคอมเมนต์นั้นเนี่ยผมไม่ได้แบบเอามาเป็นประเด็นมากไม่ได้แบบเก็บแล้วแบบโหคิดย้ำทำอะไรเงี้ยแต่คือขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจจริงๆจะบอกว่าคนดู YouTube เนี่ยเหมือนเป็นกระจกสะท้อนของคนทำแต่ละช่องเลยนะสำหรับผมอะผมมองคนดูเป็นเหมือนกระจกสะท้อนซึ่งพอมาคิดดูเนี่ยคนดูเนี่ยมีส่วนอย่างมากที่ผลักดันให้ผมอยู่ถึงตรงนี้เลยนะพวกความครีเอทีฟเรื่องไฟในการทำงานอะไรพวกเนี้ยอยากบอกว่าคนดูมีส่วนมากสำหรับผมที่ยังมีแรงทำยิ่งปีเนี้ยปี2020ที่มีภาวะโควิดมันมีเรื่องเครียดในเรื่องแบบรายได้ที่มันลดลงผมก็โดนกระทบไม่น้อยครับก็คือถามว่าเครียดไหมก็เครียดแต่คือทุกอย่างมันรันได้ว่าแบบเฮ้ยเราต้อง the show must go on แล้วคนดูที่ดูเราอยู่เนี่ยต่อให้ยอดดูมันลดลงหรือบางวิดีโอมันคือแบบพันต้นๆหรือแบบโหบางอันก็แบบฟุบลงไปเลยเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกท้อนะแต่แค่เหนื่อยว่าแบบโหพอเราทำมาแล้วแบบอัลกอริทึมของ YouTube บางทีมันไม่ได้ดันวิดีโอเราขึ้นไปเงี้ยมันท้อในเรื่องของอัลกอริทึมมากกว่าแต่คือกับคนดูต้องขอบคุณจริงๆครับที่ยังติดตามกันแล้วก็ยังส่งคำวิจารณ์ในเรื่องการทำงานหลายๆอย่างมาให้ก็อันไหนที่แบบให้เรารู้สึกว่าเราปรับได้เราก็ปรับอะไรงั้นอย่างเช่นที่ทำวิดีโออยู่ตอนนี้ที่เป็นไซส์แบบ2ต่อ1เอาจริงก็มาจากคนดูที่มาบอกว่าพี่กังลองทำดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ที่ตั้งใจไว้จริงๆที่ตั้งใจไว้ลืมอันนี้พรีวิวก่อนเป็นสายนาฬิกาจากเกาหลีบอกเลยว่าถ้าคุณได้สายนาฬิกาอันนี้ไปใช้เนี่ยจะมีคนที่ซ้ำกับคุณไม่ถึง100คนในไทยเพราะผมก็ฝาก
พวกที่รับพรีออเดอร์จากใน Twitter เขาแบบโพสต์พอดีผมก็เลยซื้อมาตั้งใจจะซื้อมาแจกนี่แหละแต่ยังไม่รู้จะเล่นเกมอะไรตรงนี้อันเนี้ยตัวสายนาฬิกามันจะเป็นสำหรับขนาดตัวเรือนของ Apple Watch ที่38หรือ40นะมันจะใส่กับตัวเรือนใหญ่อะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่มันจะไม่สวยอันเนี้ยเดี๋ยวเล่นเกมกันแจก4อันเลยแล้วก็เป็นสายนาฬิกาที่บอกเลยว่าในไทยมีคนใส่น้อยมากเพราะว่าที่เขาส่งรูปมาให้ดูเนี่ยผมว่ารวมๆทั้งหมดอะมีคนซ้ำกันไม่เกิน100คนตรงนี้ใครสนใจก็ subscribe แล้วเดี๋ยวมาเล่นเกมกันนะครับตรงนี้สำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับสำหรับตอนนี้เขาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ